ตอนนี้ก็เข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะ Bullet Journal ประจำเดือนพฤศจิกายนมาแล้วนะคะก็เดือนนี้นะคะก็อะไรจะเข้า Full Send ของจะเข้านะคะนี่คือตื่นเต้นมากอยากดูมากเลยนะเราก็เลยแบบว่าทำ Bullet Journal ในเดือนนี้เป็นธีมของ Full Send นั่นเองนะคะก็คือมาหมดเลยทั้ง Olaf Anna Elsa คือมาหมดเลยนะจ๊ะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะคะว่าหน้าตา Bullet Journal ของเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะในธีมของหน้าปกนั้นนปังเลือกเป็นปราสาทของเอลซ่านะคะมาวาดกันนะรู้สึกว่าวาดไม่ยากจนเกินไปนะคะปังก็เอาภาพเนี่ยตรงนี้มาจาก Pinterest นะคะแล้วก็เอามาเข้าสเกลแบบนี้แล้วเราก็เป็นเส้นตารางอยู่แล้วในสมุดเราก็ทำให้เราสามารถวาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะหลังจากเราวาดเสร็จแล้วนะคะหน้าข้างๆเราก็จะมาเขียน Let it go ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนชื่อเดือนประจำเดือนนี้ไว้นั่นเองค่ะแล้วก็ตกแต่งนะคะด้วยแบบว่าเกล็ดหิมะแล้วก็วิ้งวิ้งอะไรแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งการลงสีนะคะเราก็ใช้ปากกาทอมโบเนี่ยมาลงสีนะคะโดยใช้ตัวประสาทเป็นสีอ่อนแบบนี้แล้วก็ตัวแบบข้างบนน่ะเป็นสีเข้มแบบนี้นะคะตามเรฟเฟรนซ์เลยหน้าถัดไปนะคะก็คือเป็นมัลลี่แพนนั่นเองเนาะอันนี้ปังก็จะวาดเป็นตารางไว้ตรงกลางหน้าแล้วก็ทำเป็นเหมือนหิมะย่อยๆลงมาแบบนี้นะคะใส่วันลงไปนะก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับตารางนะคะจากนั้นเราก็จะมาวาดโอลาฟนะคะอยู่ข้างๆลงสีตัดเส้นให้เรียบร้อยอันนี้เป็นรูปภาพที่ปังเป็นเรฟเฟอเรนซ์มานะจาก Pinterest เช่นกันนะคะเขียนชื่อเดือนแล้วก็เขียนข้อความนะคะอันนี้เป็นข้อความที่โอลาฟมักพูดเสมอนะคะคือ I like warm hugs นั่นเองนะคะก็ลงสีนะให้เรียบร้อยนะคะลงวันที่อะไรอย่างนี้เนาะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมัลลี่แพนทำไงมาร์กเวิร์ดในส่วนหน้านี้นะคะก็คือจะเป็น weekly pen นะคะแล้วก็จะเขียน habit tracker นะคะแล้วก็เป็น mood tracker เอาไว้ในหน้านี้ทีเดียวเลยเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเก็บข้อมูลใน week เดียวจบทุกอย่างเนาะอันนี้ฟังก็ไปดูภาพจากใน Pinterest มานะคะแล้วก็เห็น Anna Elsa น่ารักมากๆเลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเห็นแล้วแบบวาดไม่ยากแล้วก็อยากวาดตามนะเราก็เลยแบบว่าเอารูปตรงเนี้ยมาวาดแล้วก็เอามาตกแต่งในสมุดของเราด้วยนั่นเองนะคะรู้สึกแบบโอ๊ยน่ารักมากเลยวาดไม่ยากเลยนะคะทุกคนเราก็ลงสีตัดเส้นอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยเนาะเวลาเราวาดวงกลมเนี่ยถ้าเราวาดไม่กลมนะคะก็แนะนำให้เอาอะไรที่กลมๆอ่ะมาครอบทับแบบนี้หรือว่าถ้าใครมีวงเวียนนะก็ใช้วงเวียนก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนข้อความด้านล่างนะคะว่า The cool never bothered me anyway นั่นเองนะคะซึ่งเป็นประโยคที่เอลซ่าพูดในหนังเลยจากนั้นเรารู้สึกว่ามันโล่งเกินไปเราก็เลยทำการตกแต่งด้านบนด้านล่างนะคะด้วยแบบว่าหินย้อยๆเป็นหิมะย้อยๆแบบนี้ลงมานะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆเก็บขอบต่างๆนะคะเพิ่มมิติกรอบต่างๆด้วยแบบปากกาสีดำนั่นเองค่ะและทำแบบนี้กับหน้าอื่นๆด้วยนะคะพอรู้สึกว่ามันโล่งเกินไปก็เลยมาแต่งเพิ่มนิดนึงเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนสำหรับ Bullet Journal ในธีมของ Four Sense ของมะปางนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็หวังว่าถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนเลยเนาะก็ถ้าใครนะคะเอาไปทำตามก็อย่าลืมแท็กมะปางมาใน IG นะคะหรือว่าส่งมาเป็นข้อความส่วนตัวใน Inbox IG หรือว่า Inbox Facebook Fanpage ก็ได้นะคะโอเคงั้นคลิปนี้พี่ปางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มะปางและอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าในเดือนหน้าอยากจะให้ปังทำในธีมอะไรนะคะโอเคงั้นเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย